ระทรวงกลาโหมของบูกินาฟาโซประกาศกองบัญชาการทหารฝรั่งเศสออกมายืนยันให้ข้อมูลแล้วว่ากำลังยุติภารกิจในประเทศบูกินาฟาโซทหารฝรั่งเศสได้ยุติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการด้วยการปลดธงชาติลงจากเสาที่ฐานทัพในวากาดูกูสำนักข่าวกองทัพบูกินาฟาโซเผยว่าทหารฝรั่งเศสลดธงลงและเริ่มเดินทางออกจากประเทศแล้วก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของบูกินาฟาโซชี้ให้เห็นว่าประเทศของเขาได้เลือกข้างอย่างดีที่สุดที่จะยืนอยู่ฝั่งรัสเซียซึ่งที่ผ่านมามีความจริงใจในการต่อสู้ขับไล่กับกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มจิฮาดเขากล่าวด้วยว่าทหารฝรั่งเศสกำลังออกไปจากประเทศของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างวากาดูกูและปารีสจะแตกสลายตามไปด้วยฝรั่งเศสได้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของรัสเซียที่เติบโตมากขึ้นในแอฟริกาขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าปารีสกำลังจะสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแร่ที่ร่ำรวยที่สุดของแอฟริกาไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารของบูกินาฟาโซได้ส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาแจ้งการยุติข้อตกลงความร่วมมือทางทหารฉบับปี2561ที่มีข้อตกลงร่วมกันอนุญาตให้ทหารฝรั่งเศสอยู่ในดินแดนของบูกินาฟาโซได้เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกกระทรวงการต่างประเทศของบูกินาฟาโซยืนยันว่าได้ส่งหนังสือฉบับดังกล่าวถึงรัฐบาลปารีสลงวันที่18มกราคมที่ผ่านมาและการถอนทหารต้องเสร็จสิ้นภายใน1เดือนนับจากวันที่ระบุอยู่ในจดหมายฉบับนั้นปัจจุบันฝรั่งเศสมีทหารประจำการอยู่ในบูกินาฟาโซประมาณ400นายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของบูกินาฟาโซในการปราบปรามกองกำลังติดอาวุธทางศาสนาแต่ว่าในระยะหลังมีการวิเคราะห์มากขึ้นเช่นกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บูกินาฟาโซจะหันไปเพิ่มพูนความร่วมมือทางทหารกับรัสเซียแบบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านคือมาลีไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store